ครับผมช่างเจตโมดิฟายวันนี้จะมาทำเครื่องดูดฝุ่นไซโครนจากโบเวอร์เก่าๆนะครับดูที่ตัวมอเตอร์นะตรงนี้ใช้กาวมหาอุดกันไม่ให้ฝุ่นพวกฝุ่นละเอียดนะครับเข้าไปในตัวมอเตอร์ข้างหลังตรงนี้นะครับใส่ใบพัดของเดิมมันจะดูดได้เก็บฝุ่นได้แค่นิดเดียวนะครับอันนี้จะเพิ่มเป็นที่เก็บฝุ่นใหญ่ขึ้นนะครับฝากใส่นะอันนี้ได้ยึดตัวดักฝุ่นอีกตัวนะเป็นโบเวอร์เศษเสียอีกตัวนะครับเอามายึดติดกันนะครับถ้าไม่มีก็ใช้เป็นปลุกอะไรก็ได้นะครับปลุกร้าน20ก็ได้นะครับมายึดติดลงไปนะครับเนี่ยคันนัดก่อนของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีตัวโบเวอร์ที่ติดอีกตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นแกนพลาสติกยื่นขึ้นมาตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่ครับตัวกรองฝุ่นของมันนะครับนี่ผมยึดตัวไซโครนที่จะทำเป็นไซโครนอีกตัวแล้วนะครับอากาศจะถูกดูดเข้าไปทางนี้นะครับอันนี้เป็นซิงค์กรองน้ำกับท่อ PVC นะครับเอาไว้ดักพวกเส้นผมพวกขี้ฝุ่นใหญ่ๆนะครับไม่ให้เข้าไปเตาออกมาทางนี้นะครับลองประกอบกันครับใส่ตัวนี้โบเวอร์ตัวนะครับขันเข้าไปให้แน่นเลยนะนี้เจาะรูนะครับยึดกับกระปุกใส่ที่เราจะทำไซโครนนะครับกระปุกร้าน20 บาทนะครับเวลาเครื่องทำงานนะครับอากาศจะถูกดูดเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็ควงสว่านลงมาในกระบอกนี้นะครับฝุ่นจะไม่ไปทางนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องลมออกเดี๋ยวลองดูดกันนะครับลองเป่าลมดูก่อนนะถ้าเราจะเป่าลมเราก็ต่อท่อตรงนี้นะครับอากาศจะถูกดูดเข้ามาแล้วเป่ามาทางนี้นะครับแต่ถ้าเราจะดูดฝุ่นนะครับให้ย้ายตัวนี้มาต่อฝั่งนี้นะแล้วก็ใส่ตัวกรองฝุ่นละเอียดนะลองดูดกันครับเป็นเศษ
อะคริลิกนะครับแต่พวกเศษพลาสติกแล้วก็มีพวกเส้นผมด้วยนะลองดูดเลยนะดูดแรงมากลองดูที่ตัวดักฝุ่นละเอียดนะว่ามีฝุ่นอะไรติดเข้ามาหรือเปล่านะยังสะอาดอยู่เลยนะครับลองเปิดดูไม่มีเลยนะครับดูที่ตัวดักฝุ่นข้างล่างของเรานะเป็นระบบไซโครนนะครับนี่ครับฝุ่นจะถูกหมุนควงสว่านลงมาเก็บไว้ในนี้หมดเลยนะตรงตัวกองฝุ่นใหญ่นี้ก็ไม่มีติดนะไม่มีเศษผมติดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ